ที่จะเป็นผู้พิพากษาทั้งหลายในการบรรยายครั้งที่6นี้อาตมาจะได้กล่าวถึงเรื่องอนัตตา ในฐานะที่หลักอนัตตานี่เป็นหัวใจของพุทธศาสนาและยังเป็นเรื่องที่เข้าใจยากที่สุดของพุทธศาสนาด้วย ที่ว่าเป็นหัวใจของพุทธศาสนานั้น หมายความว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีอธิบายแต่ในพุทธศาสนาไม่เหมือนใครคือไม่เหมือนศาสนาอื่นคำสอนนอกนั้นถ้าจะกล่าวได้ว่าเหมือนกับในศาสนาอื่นไม่ศาสนาใดก็ศาสนาหนึ่งคือโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ในศาสนาที่เป็นเครือเดียวกันในประเทศอินเดียกับพุทธศาสนาเช่นศาสนาไชน่าหรือแม้แต่ศาสนาพราหมณ์ประเภทที่เกี่ยวกับพระเวทหรือเวดันตานั่นน่ะบางอย่างก็มีตรงกับในพุทธศาสนาอยู่มากแล้วคำสอนในขั้นศีลธรรมตัวไปก็ตรงกันแทบทุกศาสนาเพราะฉะนั้นเราจึงถือว่าหลักคำสอนเรื่องอนัตตานั่นเป็นหัวใจหรือเป็นใจความสำคัญของพุทธศาสนาที่ไม่ซ้ำใครฉันอาจจะกล่าวได้ทางหนึ่งว่าถ้าไม่มีหลักเรื่องอนัตตาแล้วพุทธศาสนาก็ไม่จำเป็นจะต้องเกิดขึ้นในโลกเพราะว่าคำสอนนอกนั้นมันก็คล้ายๆกันโดยเหตุที่หลักเรื่องอนัตตายังไม่มีสอนอยู่ในโลกพุทธศาสนาจึงเกิดขึ้นและสอนความจริงข้อนี้และเป็นเหตุให้มีหลักการพ้นทุกข์ตามแบบของพุทธศาสนาโดยเฉพาะไม่ซ้ำใครเพราะนั้นจึงถือว่าเป็นหัวใจของพุทธศาสนา และที่ว่าเป็นเรื่องเข้าใจยากที่สุดในบรรดาเรื่องทั้งหลายของพุทธศาสนา ก็หมายความว่ามันได้กล่าวถึงสิ่งซึ่งผิดจากความรู้สึกตามธรรมดาสามัญของคนเรา ตามสัญชาตญาณของสัตว์ทั้งหลายที่รู้สึกได้เองก็จะรู้สึกไปในทางมีตัวตนของตนตัวกูหรือของกูหรือที่เรียกกันว่าอาหังการมมังการทั้งนั้นเลย ทีนี้เมื่อมาบอกว่าไม่มีสิ่งเหล่านั้นไม่มีตัวตนไม่มีของตนไม่มีมันก็เป็นสิ่งที่เข้าใจได้ยากที่สุดสำหรับสัตว์ทั้งหลาย ถึงแม้ผู้ที่กำลังศึกษาในพระพุทธศาสนาอยู่ในปัจจุบันนี้ที่เป็นพุทธบริษัทแท้ๆ ก็ยังเข้าใจไม่ได้หรือเข้าใจเขวไป เป็นเหตุให้ทะเลาะวิวาทกันก็มีไม่สำเร็จประโยชน์ ในการที่จะดับทุกข์ก็มี เพราะเหตุที่มันกล่าวถึงสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความรู้สึกของสามัญสัตว์ทั่วไปคือข้อที่ว่าไม่มีตัวตนหรือไม่ใช่ตัวตน ทีนี้ทางที่ดีท่านทั้งหลายควรจะได้ทบทวนถึงคำบรรยายที่แล้วมา ว่าในครั้งแรกเราได้วินิจฉัยกันในถึงกันในข้อที่ว่าทำไมเราจึงต้องรับการอบรมธรรมะหรือศาสนา ข้อนี้ก็เพราะว่า มันเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับมนุษย์ที่มีปัญหาทางจิตใจอยู่อีกส่วนหนึ่งซึ่งไม่สามารถจะแก้ไขได้ตามลำพังตนเอง ปัญหาทางจิตใจก็คือเกี่ยวกับส่วนใหญ่ก็เกี่ยวกับความกลัวต่อสิ่งซึ่งเข้าใจไม่ได้ท่านจงมองเห็นในข้อนี้ให้ดีๆว่ามนุษย์เรา
มีอาหารกินมีเครื่องนุ่งห่มมีอะไรครบถ้วนบริบูรณ์แล้วแต่ยังไม่ประสบความสงบสุขในทางใจเพราะยังมีปัญหาทางใจซึ่งแก้ไขไม่ได้ด้วยสิ่งเหล่านั้น แม้ว่าเรื่องต่ำๆจะแก้ไขลุล่วงไปได้แต่เรื่องที่ยากที่สุดมันแก้ไขไม่ได้ในความกลัวกลัวสิ่งที่ไม่เห็นตัวกลัวเทวดากลัวทำนองนั้นไม่ยากแก้ไขไปได้ด้วยศาสนาชนิดที่เป็นพิธีรีตองแต่ว่าความกลัวที่เกิดมาจากมองเห็นโทษทุกข์ที่เกิดขึ้นในทางใจเป็นความร้าวร้อนหม่นหมองแต่ละเอียดเกินกว่าที่จะมองเห็นได้ว่าเป็นเพราะอะไรเป็นความทุกข์ที่ละเอียดอย่างนี้ซึ่งที่แท้ก็เป็นความบีบคั้นของกิเลสชนิดที่ละเอียดเนี่ยเมื่อมองเห็นความทุกข์หรือรู้สึกต่อความทุกข์ประเภทนี้แล้วความจำเป็นทางศาสนาความจำเป็นที่จะต้องมีศาสนาก็เกิดขึ้น แล้วก็มีการค้นพบละเอียดลงไปทุกที จนกระทั่งพบเรื่องที่ละเอียดเช่นเรื่องอนัตตานี่เป็นต้นการค้นพบที่สูงสุดก็คือการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามันเหมือนกับการค้นพบทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์หรืออะไรทำนองนั้นด้วยเหมือนกันแต่ว่าธรรมะนี่ถ้าเป็นวิทยาศาสตร์มันก็ต้องเป็นวิทยาศาสตร์ในทางนามธรรมคือมองไม่เห็นตัวแต่การค้นพบก็โดยอาศัยหลักเกณฑ์อันเดียวกันคือต้องไปตามหลักของเหตุผลและการพิสูจน์ทดลองก็ทำได้แต่โดยทางจิตใจที่ปรากฏแก่จิตใจโดยตรงไม่อาจจะใช้วัตถุนั่นนี่ที่เห็นโดยตาเป็นเครื่องทดลองได้แต่ถึงอย่างนั้นการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็ยังเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของการค้นคว้าและค้นพบตามทางของวิทยาศาสตร์คือสมเหตุสมผลตามหลักวิชาแบบเดียวกันกับวิทยาศาสตร์นั่นจึงถือว่าการตรัสรู้นั่นเป็นการค้นพบความจริงเป็นไปในทางนามธรรมหรือเป็นวิทยาศาสตร์ฝ่ายนามธรรมและได้ค้นพบวิชาที่จะดับความทุกข์ให้สิ้นเชิงในทางจิตทางใจนี่เรียกว่าได้พบหัวใจของสิ่งที่เราเรียกว่าพุทธศาสนาขึ้นแล้วในโลกหรือเมื่อ 2,500 กว่าปีมาแล้วและใจความส่วนใหญ่ที่เป็นหลักก็คือเกี่ยวกับการรู้จักสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันต้องมีเหตุมันอาศัยเหตุเป็นไปตามเหตุซึ่งเรียกว่าเหตุหรือปัจจัยก็ตาม และว่าไม่มีสิ่งใดที่เป็นตัวมันเองในตัวมันเองได้โดยเด็ดขาดแต่ละสิ่งและสิ่งต้องอิงอาศัยสิ่งอื่นเป็นเหตุเป็นปัจจัยสนับสนุนกันทยอยกันไปเรื่อยเนี่ยข้าวเงื่อนของอนัตตาเหมือนอย่างที่ได้กล่าวแล้วในครั้งที่3เรื่องปฏิจจสมุปบาทว่าธรรมชาติที่อาศัยการเกิดขึ้นอาศัยการเกิดขึ้นอาศัยการเกิดขึ้นทยอยกันไปตามลำดับถ้ามองเห็นโดยความเป็นปฏิจจสมุปบาทอย่างนี้ก็เห็นก็เป็นการมองเห็นอนัตตาเริ่มการเห็นอนัตตาเป็นแนวไปทีเดียวที่ได้กล่าวถึงการถึงเรื่องกรรมเรื่องการเกิดใหม่และเรื่องสังสารวัฏนั่นก็ไม่ใช่อะไรอื่น นอกจากนอกไปจากการกล่าวถึงการที่ธรรมชาติอาศัยการเกิดขึ้นอาศัยการเกิดขึ้นแล้วเวียนไปเป็นวงตามกฎเกณฑ์ที่ตายตัวของมันเองส่วนหนึ่งถูกบัญญัติว่าเป็นเหตุส่วนหนึ่งถูกบัญญัติว่าเป็นผลเช่นกิเลสก็เป็นเหตุให้ทำกรรมกรรมก็เป็นเหตุให้เกิดวิบากวิบากก็หล่อเลี้ยงกิเลส รวมเรียกว่า วัฏฏะถ้าหลายหลายวงเรียกว่าสังสารวัฏ นี่ก็ไม่ใช่อะไรอื่นก็จะแสดงความเป็นอนัตตาด้วยเหมือนกัน
ท่านลองย้อนระลึกไปถึงคำอธิบายทีแรกมาจะพบว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนของมันเองโดยแท้จริงที่เด็ดขาดตายตัวลงไปได้มีแต่กระแสแห่งการปรุงแต่งไหลเวียน เป็นลำดับไปเปรียบเทียบเหมือนอย่างว่า ถ้าเราเอาเทียน มาเรียงตับให้ติดกันหรือว่าอย่างเอาไม่ขีดไฟมาเรียงเป็นตับให้ติดให้ติดกันแล้วก็จุดเข้าที่ต้นแถวมันก็ลุกขึ้นมาก้านหนึ่งที่หัวไม่ขีดไฟหัวหนึ่งแล้วมันก็จุดอันอื่นให้ลุกไปตามลำดับแล้วมันก็ดับตามหลังกันไปเป็นลำดับอย่างนี้อาการอย่างนี้คืออาการของปฏิจจสมุปบาทหรืออาการที่คาบเกี่ยวกันไปเรื่อยแต่เราก็มองเห็นคล้ายๆว่ามันเป็นของเที่ยงเพราะว่าเรามองเห็นว่าไฟนั้นน่ะมันลุกอยู่เรื่อยแต่ที่แท้อันหนึ่งดับไปอันหนึ่งเกิดขึ้นอันหนึ่งดับไปอันหนึ่งเกิดขึ้นแต่ด้วยเหตุที่มันเนื่องกันและติดกันเราเลยเห็นเป็นไฟที่ถาวรไปนี่เรียกว่าเป็นความหลงหรือเป็นอวิชชาทำให้สำนึกรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาได้เราไม่เคยรู้สึกว่าความคิดของเราในใจที่กำลังคิดอยู่เนี่ยเป็นเพียงอาการเหมือนกับหัวไม้ขีดไฟที่เอามาเรียงติดกันแล้วจุดให้ลามไปด้วยการลุกระดับตามกันไปอย่างนั้น ถ้ามองเห็นว่าการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของจิตมนุษย์ที่ต่อเนื่องกันเป็นสายแล้วเป็นเรื่องเป็นราวไปได้นั่นนะมีอาการอย่างนี้แล้ว ก็เรียกว่าเริ่มเห็นสิ่งที่เป็นอนัตตาหรือความจริงขึ้นมาได้อันสิ่งใดที่เราเข้าใจผิดหลงผิดสิ่งนั้นเราเรียกว่ามายาไม่ใช่ของจริงแต่สิ่งที่เป็นมายาเหล่านั้นก็ถูกบัญญัติชื่อเสียงเรียงนามต่างๆกันในฐานะเป็นร่างกายเป็นจิตใจรวมกันเป็นกลุ่มทีแรกก็เรียกว่าร่างกายของนายกนายคนายคนายงแล้วก็ยึดมั่นร่างกายเหล่านั้นว่าเป็นคนนั่นคนนี้เหล่านี้เป็นต้นซึ่งทั้งหมดนี้เรียกว่ามายาส่วนของจริงนั้นไม่มีอะไรมีแต่ภาวะแห่งความเปลี่ยนแปลงไม่มีหยุดซึ่งเรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตามีคำอนัตตาอยู่เป็นคำสุดท้ายซึ่งเราจะได้กล่าวกันในวันนี้คำว่าอนิจจังและทุกขังนั้นไม่มีความสำคัญอะไรนักไปสำคัญอยู่คำสุดท้ายคือคำว่าอนัตตาแล้วพึงทราบว่าเรื่องอนิจจังทุกขังนั้นไม่ใช่เรื่องที่เห็นได้ยากและยังไม่จัดเป็นเรื่องหัวใจของพุทธศาสนาอันจึงเหลืออยู่แต่เรื่องอนัตตาเรียกว่าคำว่าอนัตตาคำเดียวเท่านั้นที่จัดเป็นหัวใจของพุทธศาสนาและเข้าใจยากที่สุดของพุทธศาสนา พอบอกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนนี่คนก็งงกันไปหมดที่ถ้าไปเผอิญพูดผิดว่าไม่มีอะไรเลยเป็นไม่มีอะไรเลย คนก็เข้าใจผิดด้วยถึงกับหวาดกลัวในข้อที่ไม่มีอะไรเลยที่จริงคำว่าอนัตตานั่น มันไม่ใช่ไม่มีอะไรเลยมันมีอะไรเหมือนกันอย่างที่เรารู้สึกอยู่เนี่ยแต่ว่าทุกสิ่งที่มีอยู่นั่นไม่ใช่ตัวตน หมายความว่าร่างกายก็ไม่ใช่ตัวตนจิตใจก็ไม่ใช่ตัวตนหมายความว่าร่างกายก็เป็นอย่างนั้นเองจิตใจมันก็เป็นอย่างนั้นเองมันเกิดขึ้นสืบต่อเนื่องกันไปตามเรื่องตามราวของร่างกายของจิตใจของความรู้สึกคิดนึกของความดิ้นรนขวนขวายในการกระทำกรรมต่างๆแต่ทั้งหมดนั้นให้ถือว่าเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงที่ไหลไปเรื่อยเป็นไปได้เองในตัวมันเองซึ่งคำสมัยใหม่เขาเรียกอาการอย่างนี้ว่า perpetual flux หรือเพอร์พิจวนฟลุกคือฟลุกเรื่อย
เป็นไปได้เองในตัวมันเองเหมาะสมที่จะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเรื่อยเหมือนกับที่มาเป็นคนเป็นสัตว์เป็นต้นไม้เป็นภูเขาเป็นอะไรต่างๆดังที่เราเห็นอยู่ไม่มีอะไรนอกไปจากการไหลเรื่อยของสิ่งที่เป็นรูปธรรมนามธรรมในรูปที่ต่างๆกันสิ่งใดไม่เหมาะสมที่จะเหลืออยู่ก็ดับหายไปไม่ปรากฏสิ่งใดพลุกไหลมาในทางที่เหมาะสมที่เป็นอยู่ก็เหลืออยู่จนเราเห็นอยู่ในทุกวันนี้ว่าในโลกนี้มีอะไรบ้างมีสัตว์มีต้นไม้มีภูเขามีมนุษย์แล้วก็ไหลเรื่อยขึ้นมาในลักษณะที่เราเรียกกันว่าวิวัฒนาการจนเป็นมนุษย์ที่มีความเฉลียวฉลาดสามารถทำอะไรได้อย่างที่เราเห็นในปัจจุบันว่าทำจรวดออกไปนอกบรรยากาศของโลกได้อย่างนี้เป็นต้นคนที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้ก็จะคิดว่านี่ต้องเป็นเรื่องของตัวตนที่เก่งกาจสามารถจึงมีความคิดสูงอย่างนี้ได้แต่ตามที่แท้จริงหรือตามทางธรรมะนั้นความคิดที่วิเศษอย่างนี้หรือเพียงขนาดนี้ก็ยังเป็นเรื่องไหลเรื่อยของธรรมชาติที่ได้รับการแวดล้อมปรุงแต่งเหมาะสมเท่านั้นเอง ยังเป็นคำเดียวกันกับที่เรียกว่าเพอร์พิจวนพลักนี่เรื่อยไป มันพลกไปถูกทางมันก็เกิดความคิดใหม่ขึ้นได้เรื่อย ไม่จำเป็นต้องมีตัวตนของมนุษย์หรือของเทวดาหรือของอะไรทั้งนองนั้น นี่เป็นใจความสำคัญในข้อแรกที่เราจะต้องเข้าใจไว้เป็นแนวแล้วเราจะเข้าใจพุทธศาสนาได้ถูกต้องจนสามารถอธิบายให้ชาวต่างประเทศฟังได้มาย้ำขอย้ำว่าเรื่องที่เข้าใจได้ยากและอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจได้โดยยากก็คือเรื่องอนัตตานี่ในตอนที่แล้วมาได้กล่าวถึงเรื่องอริยสัจว่าเป็นหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาคือเรื่องทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องความดับสนิทของทุกข์และทางให้ถึงความดับสนิทของความทุกข์เป็นเรื่องหลักสำคัญของพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับความดับทุกข์ แต่ท่านต้องสังเกตให้ดีๆว่าพระพุทธเจ้าท่านได้กล่าวถึงแต่เรื่องทุกข์เรื่องความดับทุกข์เรื่องทุกข์หรือความดับทุกข์หรือว่าขยายออกไปก็เป็นเรื่องทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ผู้หนึ่งความดับทุกข์กับวิธีถึงความดับทุกข์ข้อหนึ่ง ท่านกล่าวถึง4ข้อแต่ไม่มีข้อไหนที่พูดเป็นบุคคลเลยไม่ได้กล่าวเป็นบุคคลเลยไม่ได้กล่าวเป็นปุคคลาธิสถานว่าผู้ทุกข์หรือผู้ก่อเหตุให้เกิดทุกข์หรือผู้ที่ดับทุกข์ได้หรือผู้ที่เดินทางไปจนถึงความดับทุกข์ได้ไม่มี นี่ตามหลักนี้เราถือว่ามันมีแต่ธรรมะหรือธรรมชาติตามธรรมชาติ คำว่าธรรมะกับคำว่าธรรมชาตินั้นเป็นเหมือนกันดังที่ได้กล่าวแล้วที่แต่วันแรก มันมีแต่ธรรมชาติแห่งความทุกข์ธรรมชาติที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ธรรมชาติที่เป็นความดับสนิทของความทุกข์และธรรมชาติที่จะเป็นเหตุให้ถึงความดับทุกข์นั้นได้เพราะจึงเกิดมีประโยคเป็นคำพูดชนิดที่ท่านทั้งหลายที่ได้ฟังทีแรกอาจจะงง คือมีพระบาลีที่มีใจความว่าความทุกข์นั้นมีอยู่แต่ตัวผู้ทุกข์หามีไม่ฟังดูดีๆเหตุให้เกิดทุกข์นั้นก็มีอยู่จริงๆแต่ตัวผู้ที่ก่อเหตุให้เกิดทุกข์นั้นหามีไม่ความดับทุกข์ก็ได้มีแล้วแต่ผู้ที่ดับทุกข์หรือได้รับความดับทุกข์นั้นหามีไม่การเดินทางคือการปฏิบัติไปตามมรรคมีองค์8ที่เรียกว่าการเดินทางก็ได้เดินเสร็จแล้วแต่ตัวผู้เดินหามีไม่ถ้าจำข้อความเหล่านี้ไว้ได้มันก็กันลืมได้มากทีเดียวคือ ว่าความทุกข์มีอยู่ได้โดยทั้งที่ไม่ต้องมีตัวใครเป็นทุกข์ตัวผู้นั่นผู้นี่เป็นทุกข์นี่หมายความว่าในร่างกายจิตใจกลุ่มนั้นมันมีความรู้สึกเป็นทุกข์ได้
แต่ตัวสิ่งที่รู้สึกเป็นทุกข์นั้นหาใช่ตัวใช่ตนใช่สัตว์บุคคลโดยแท้จริงไม่เป็นเพียงความรู้สึกที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเรื่องหน้าสิ่งแวดล้อมปรุงแต่งสิ่งที่เรียกว่าจิตว่าใจเนี่ยมันรู้สึกขึ้นมาอย่างนั้นได้เองไม่ต้องมีตัวตนเนี่ยมันละเอียดจนถึงกับว่าเราคนใดก็ตามที่กำลังรู้สึกเป็นทุกข์อยู่นี่ให้รู้สึกว่าที่เป็นทุกข์อยู่นั้นเป็นเพียงความรู้สึกของใจที่ได้รับการแวดล้อมอย่างนั้นเข้ามาจากทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายก็ตามแล้วมันเกิดความรู้สึกที่เป็นทุกข์ชนิดนั้นขึ้นมาได้เองในตัวมันเองไม่ต้องมีตัวอัตตาตัววิญญาณตัวเจตผู้หรือตัวไอที่เข้าใจงมงายกันไปเองว่าเป็นตัวตนที่แท้จริงเป็นตัวสัตว์สิทธิ์กายสิทธิ์เข้าออกอยู่กับร่างกายนี้เป็นต้นความคิดอย่างนั้นความรู้อย่างนั้นความเข้าใจหรือความเชื่ออย่างนั้นไม่ใช่พุทธศาสนาและเป็นเรื่องนอกพุทธศาสนาและจัดว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิในพุทธศาสนานี้ต้องการจะรู้ชัดเข้าใจเห็นแจ้งลงไปว่าแม้แต่เพียงกายกับใจล้วนๆเนี่ยที่มันยังไม่ได้รับการศึกษาอบรมเพียงพอนี่มันจะรู้สึกเกิดความรู้สึกได้ต่างๆกระทั่งความรู้สึกที่เป็นทุกข์ขึ้นมาได้ในตัวมันตั้งที่ไม่ต้องมีอัตตาเพราะนั้นจึงกล่าวว่ามันเป็นทุกข์ได้ทั้งที่เป็นอนัตตาทั้งที่เป็นอนัตตานะมันเป็นทุกข์ได้ส่วนแล้วแต่ท่านจะแยกร่างกายนี้ออกเป็นอะไรทีแรกก็แยกออกเป็นกายกับใจกายก็เป็นอนัตตาใจก็เป็นอนัตตามันอาศัยการเกิดความรู้สึกนั่นนี่ได้มันก็เป็นทุกข์ได้ทั้งที่เป็นอนัตตายิ่งไปแยกให้เป็นธาตุออกไปว่ากายคือธาตุน้ำธาตุดินธาตุไฟธาตุลมอะไรนี้แล้วก็ใจคือวิญญาณธาตุแม้จะเป็นธาตุอย่างนี้ก็ยิ่งเป็นอนัตตาแต่ละธาตุที่เป็นอนัตตาเหล่านั้นนะเมื่อจับกลุ่มกันเข้าได้แล้วทำหน้าที่ของมันได้แล้วคือมันมีหน้าที่อย่างไรมันทำหน้าที่ของมันได้แล้วมันเกิดอาการที่เป็นทุกข์ขึ้นมาได้ในกลุ่มเรียกว่ากลุ่มก็คือว่าร่างกายจิตใจกลุ่มนั้นนะมีความรู้สึกเป็นทุกข์ขึ้นมาได้โดยไม่ต้องมีตัวตน ทีนี้มาถึงเหตุให้เกิดทุกข์ได้แก่กิเลสตัณหาข้อนี้ก็ได้แก่ความรู้สึกทางจิตใจที่เป็นไปในทางผิดเพราะไม่มีธรรมชาติที่เป็นฝ่ายวิชาหรือปัญญาเข้าไปเจือมันมีความรู้ผิดเข้าใจผิดเห็นผิดจึงอยากจึงดิ้นรนไปเยอทะยานและเป็นทุกข์ได้ในตัวมันเองอีกเหมือนกันไม่ต้องมีตัวผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งเป็นตัวการก่อให้เกิดทุกข์เพราะฉะนั้นการที่ไปพูดว่าเทวดาพระเสาพระอาทิตย์พระอังคารอะไรก็สุดแท้ข้าวสิงข้าวแทรกแล้วเป็นเหตุบันดาลให้เกิดทุกข์ก็ตามหรือว่าพูดผีปีศาจสัตว์กายสิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์อะไรพวกไหนเข้ามาดลบันดาลให้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็ตามนี่การกล่าวอย่างนี้ผิดจากหลักของพุทธศาสนาจะไปถูกตามเรื่องของศาสนาไหนละที่ไหนนั้นก็สุดแท้แต่ว่าถ้ากล่าวตามหลักของพุทธศาสนาแล้วผิดโดยสิ้นเชิงมูลเหตุให้เกิดทุกข์ก็คือกิเลสตัณหาที่จิตใจได้ปรุงขึ้นมาจากสิ่งแวดล้อมโดยถูกเรื่องถูกราวของมันในทางที่จะเป็นกิเลสตัณหาและเป็นทุกข์ไม่ใช่มีตัวตนอีกตัวตนหนึ่งมาเป็นมูลเหตุของความทุกข์ เป็นตัวการของความทุกข์เป็นผู้บันดาลให้เกิดความทุกข์ดังที่ได้กล่าวแล้วแต่วันก่อนว่าถ้ามีพระเป็นเจ้าในพุทธศาสนาซึ่งจะเป็นตัวบันดาลให้ทุกข์หรือให้สุขแล้วเราก็ต้องชี้ระบุไปยังสิ่งที่เรียกว่าธรรมะหรือธรรมชาติในส่วนที่เป็นเหตุไม่ใช่ตัวบุคคลที่เป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาท่านสิ่งที่เรียกว่าธรรมะธรรมะธรรมะในความหมายอันหนึ่งโดยเฉพาะคือความหมายในฐานะที่เป็นเหตุนั่นแหละคือพระเป็นเจ้าที่จะบันดาลสิ่งต่างๆให้เป็นไปโดยเฉพาะในกรณีที่เกี่ยวกับความทุกข์ก็เป็นผู้บันดาลให้เกิดความทุกข์แต่ไม่ใช่คนไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่เทวดานี่จึงกล่าวว่า
เหตุให้เกิดทุกข์มีอยู่แต่ผู้ที่บันดาลให้เกิดทุกข์หามีไม่ที่ถัดไปอีกเป็นอริยสัจข้อที่3ที่ว่าความดับทุกข์มีอยู่แต่ผู้ดับทุกข์หรือผู้ได้รับความดับทุกข์นั้นหามีไม่ก็เหมือนกันเช่นเดียวกับคู่ที่แล้วมาความดับทุกข์นี่หมายถึงแต่เพียงการดับไปของกิเลสตัณหาในใจนั่นเองและใจก็ไม่รู้สึกเป็นทุกข์อาการที่กิเลสตัณหาดับไปนั่นเองเราเรียกว่าความดับทุกข์หรือความดับไปแห่งทุกข์ไม่ต้องมีผู้ใดหรือมนุษย์หรือเทวดาที่ไหนมาทำให้มันเป็นไปได้ในตัวมันเองในลักษณะที่เหมาะสมกล่าวคือเมื่อเผอิญจิตใจนี่ได้รับการศึกษาได้รับการอบรมแวดล้อมเข้ามามันก็มีความรู้ชนิดที่จะหยุดกิเลสตัณหาหยุดทางเกิดขึ้นแห่งกิเลสตัณหาเสียสิ่งนี้เป็นไปได้เองตามความรู้ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่เห็นได้ง่ายๆในทางวัตถุตื่นๆเช่นว่าเด็กเล็กๆเกิดขึ้นมาไม่รู้จักไฟเห็นว่าสวยดีเอามือไปคลำเข้าที่ไฟแล้วมันก็ไหม้มืออะไรสอนแกก็ธรรมชาตินั่นแหละสอนแกครูบาอาจารย์ก็สอนไม่ได้อย่างนั้นไปบอกว่าไฟร้อนเนี่ยไม่ยักเชื่อยังอยากจะไปจับก็ดูมันสวยดีแต่ไปจับซะแล้วใครสอนธรรมชาติสอนความร้อนนั่นแหละสอนมันก็เกิดความรู้เป็นวิชาขึ้นมาได้เองว่าไฟนี่ร้อนจับทำไมได้ที่ในทางนามธรรมที่ลึกไปกว่านั้นหมายความว่าเมื่อเราเกิดความโลภขึ้นมาเกิดความโกรธความหลงขึ้นมามันก็ร้าวร้อนก็เข็ดขยาดไปทีละน้อยทีละน้อย จนพบวิธีที่จะทำให้เกิดความโลภความโกรธความหลงขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าเป็นความฉลาดเป็นวิชาเป็นปัญญาเป็นแสงสว่างเกิดขึ้นในใจสามารถตัดทางมาตัดการเกิดของกิเลสตัณหาเหล่านั้นได้แล้วกิเลสตัณหาดับไปเมื่อไรความทุกข์ก็ดับไปเมื่อนั้นฉะนั้นจึงว่าความดับทุกข์มีอยู่แต่ตัวผู้ดับทุกข์หรือผู้รับความดับทุกข์นั้นหามีไม่ทีนี้มาถึงอริยสัจข้อสุดท้ายที่ว่าการเดินทางก็เดินไปเสร็จแล้วแต่ผู้เดินหามีไม่นี่ก็หมายความว่าผู้นั้นได้มีการคือได้มีการปฏิบัติตามหลักคำสอนเรื่องอริยมรรคมีองค์8เสร็จสิ้นไปแล้วกิเลสถูกตัดทำลายไปแล้วความทุกข์สิ้นไปแล้วเรียกว่าการเดินทางเสร็จแล้วแต่ตัวมนุษย์หรือเทวดาหรืออะไรก็ตามผู้เดินเป็นตัวตนเป็นอัตตาหามีไม่มันเป็นไปได้ในกายในวาจาในใจคือในกลุ่มของเบญจขันธ์นั่นเองตามวิชาและปัญญาและแสงสว่างที่เกิดขึ้นและบังคับให้กายวาจาใจเป็นไปอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นและความทุกข์ก็ไม่เกิดขึ้นแก่กายและใจนั่นจึงว่าการเดินทางเดินเสร็จแล้วแต่ตัวผู้เดินหามีไม่ที่ท่านทั้งหลายลองประมวลรวบเข้ามาทั้ง4อย่าง ก็จะพบว่ามุ่งหมายจะไม่ให้มีตัวตนคนนั่นคนนี่เป็นนายเราเป็นเขาเป็นนายกนายขอนายงอซึ่งเป็นตัวเป็นตนอย่างที่ยึดมั่นถือมั่นเอาเองตามความไม่รู้ถ้าเข้าใจความข้อนี้ก็จะเห็นได้ก็จะเห็นอนัตตาได้ขึ้นมาทันทีว่าอนัตตานั้นหมายถึงไม่ให้มีตัวตนเราเขาที่ไม่ให้เข้าใจไปว่ามีตัวตนเราเขาที่เป็นเหตุให้ยึดมั่นถือมั่นให้มีแต่ธรรมชาติที่เป็นฝ่ายรูปธรรมและนามธรรมหลายหลายอย่างประชุมคุมกันข้าวปรุงแต่งกันไปหลายเรื่อยฟลุกเรื่อยจะฟลุกไปในทางเป็นทุกข์ก็ได้ฟลุกไปในทางดับทุกข์ก็ได้ ไม่มีอะไรหรือส่วนไหนที่เป็นตัวเป็นตนนั้นจึงไม่ยอมให้กล่าวว่าร่างกายจิตใจเป็นตัวเป็นตน
หรือว่าตนเป็นร่างกายจิตใจหรือว่าตนมีในร่างกายจิตใจหรือร่างกายจิตใจมีในตนเนี่ยไม่มีทางที่จะกล่าวได้อย่างนั้นไม่มีตนอยู่เลยมีแต่ธรรมชาติล้วนๆไหลไปพระบาลีประโยคนี้ว่าสุทธิธรรมาปวัตตันติซึ่งแปลว่าธรรมชาติทั้งหลายล้วนๆเท่านั้นไหลไปสุทธิธรรมาแปลว่าธรรมชาติล้วนๆสุทธิที่แปลว่าบริสุทธิ์นั่นแหละความจริงภาษาบาลีแปลว่าล้วนๆคือไม่มีอะไรเจือสุทธิเนี่ยธรรมาธรรมะล้วนๆเท่านั้นปวัตตันติไหลไปแต่คำว่าธรรมะในที่นี้มันหมายถึงธรรมชาติธรรมชาติซึ่งเราอาจจะแบ่งได้เป็นรูปธรรมนามธรรมซึ่งจะมาเป็นกายเป็นใจแล้วแต่จะเรียกชื่อนี่แต่มันละเอียดซับซ้อนหลายส่วนหลายอย่างสุทธิธรรมาปวัตตันติธรรมชาติล้วนๆเท่านั้นหลายไปและหลายเรื่อยตามเหตุปัจจัยที่แวดล้อมแต่ปรากฏการณ์ของมันแสดงออกมาดูสิเป็นเราเป็นเขาเป็นนายนั่นนายนี่เป็นท่านผู้จะเป็นผู้พิพากษาทั้งหลายและจะเป็นผู้พิพากษาทั้งหน้าอย่างนี้ แม้แต่อาการที่ถูกสมมติเหล่านี้ก็เรียกว่าเป็นการไหลเรื่อยของการสมมติของการบัญญัติเหมือนที่กล่าวเมื่อครั้งที่แล้วมา ส่วนความจริงโดยปรมัตถ์นั่นก็คือไม่มีใครไม่มีคนไม่มีตัวตนนี่เรียกว่าคำอธิบายของคำว่าอนัตตาทีนี้ถ้าเราจะแสวงหาคำอธิบายของคำว่าอนัตตาในลักษณะที่จะช่วยให้เห็นได้โดยง่ายเท่านั้นแหละท่านถึงขยายความหมายออกไปให้เป็น3คำคืออนิจจังทุกขังอนัตตา หรือ3ระดับหมายความว่าถ้าเห็นอนิจจังแล้วจะเห็นทุกขังได้โดยง่ายเห็นทุกขังอนิจจังรวมกันแล้วจะเห็นอนัตตาได้โดยง่ายจึงเอาอนัตตาไว้ตอนสุดท้าย ที่จริงมันเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ได้อนิจจังทุกขังอนัตตาในบรรดาสังขารทั้งหลายทั้งปวงแล้วมันมีอาการของความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตารวมกันอยู่ในเรื่องเดียวกันในสิ่งเดียวกัน เช่นว่าร่างกายนี้หรือจิตใจนี้ก็ตามมันเปลี่ยนแปลงเรื่อยไม่เคยหยุดอยู่แม้แต่ขณะเดียวแต่เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงเรื่อยมันติดต่อกันจนเรามองลงไปทีไรเห็นมันอยู่ทุกที ก็เลยเข้าใจว่าเป็นนิจจังคือเที่ยงแต่ที่แท้เป็นอนิจจังหลายเรื่อย เรื่องอนิจจังเปลี่ยนแปลงอยู่นี่เขารู้กันก่อนพระพุทธเจ้าเกิดมาทางฝ่ายตะวันตกที่พ้องสมัยกับพระพุทธเจ้าในชนพวกกรีกนั่นน่ะก็มีคนที่สอนเรื่องไหลเรื่อยที่ชื่อฮีรักติตัสพ้องสมัยกับพระเจ้าสอนลัทธิที่เรียกกันว่าแพนทาเรเนี่ยเป็นภาษากรีกนั่นเองที่ว่าแพนทาทุกสิ่งเรไหลเรื่อยเนี่ยแพนทาเรเนี่ยก็พ้องสมัยกับพระพุทธเจ้านี่อย่าว่าแต่ในประเทศอินเดียเลยแม้แต่นอกประเทศอินเดียไปเขาก็รู้เรื่องไหลเรื่อยนี่กันอยู่แล้ว แต่รู้เพียงไหลเรื่อยแล้วไปหยุดแค่เพียงแค่นั้นมันไม่สำเร็จประโยชน์มันจึงจะต้องดูต่อไปอีกว่าเมื่อมันไหลเรื่อยเปลี่ยนแปลงเรื่อยอย่างนี้มันจะให้ผลเป็นอย่างไรจะคลอดออกมาเป็นความรู้สึกอย่างไรหรือจะสุขหรือทุกข์นั่นเองที่จึงมองเห็นว่าไอ้ไหลเรื่อยอย่างนี้มันน่าเกลียดมันน่าระอาน่าสั่นหัวดูแล้วไม่ดูแล้วน่าเศร้าใจท่านจึงบัญญัติอาการที่ไหลเรื่อยนั้นนะว่าเป็นทุกข์ตามความหมายที่ว่าดูแล้วน่าเกลียดคำว่าทุกข์แปลว่าน่าเกลียดอิขะที่เหลือแต่ขังหรือขะเนี่ยแปลว่าเห็นหรือดูทุกขังดูแล้วน่าเกลียดหรือแม้แต่ที่จะถือความหมายของคำว่าทุกข์นี่ในความหมายที่ว่าทนทรมานมันก็ยังมองเห็นได้ว่าเมื่อมันมีไหลเรื่อยเป็นตัวเองไม่ได้อย่างนี้แล้วก็เป็นการทรมานชนิดหนึ่งในขณะที่เป็นสุขก็ไหลเรื่อยในขณะที่เป็นทุกข์ก็ไหลเรื่อยสุขทุกข์ตามภาษาชาวบ้านนะเมื่อไหลเรื่อยก็เป็นของ
เป็นการทนทรมานหรือเป็นทุกข์ตามภาษาของพระอริยเจ้า ชาวบ้านนั่นน่ะรู้จักแต่เรื่องทางภายนอกถ้ารู้จักความสุขก็รู้จักความสุขชนิดที่เป็นเวทนาเท่านั้นสุขที่แท้จริงรู้จักไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงบัญญัติอาการที่ได้ตามชอบใจอร่อยหวานหอมไพเราะอะไรเหล่านี้ซึ่งที่แท้เป็นเพียงสุขเวทนานั้นว่าเป็นความสุขหารู้ไหมว่าในขณะที่เสวยความสุขอย่างนั้นก็เป็นการไหลเรื่อยเป็นการทนทรมานอยู่ในตัวมันเองชนิดหนึ่งเป็นความวุ่นวายระส่ำระสายทางจิตทางวิญญาณอยู่ชนิดหนึ่งหาใช่ความสงบไม่แต่เขาไม่ฉลาดถึงเท่านี้เขาไปถือเอาตัวความเพลิดเพลินนั้นนะว่าเป็นความสุขแล้วก็เลยทนทรมานทนรับการทรมานได้ในการที่จะเพลิดเพลินแต่ถ้าดูด้วยสายตาของความรู้ที่ถูกต้องมันก็เห็นว่าการทนทรมานที่มาที่เป็นอาการการไหลเรื่อยนี่เป็นทุกข์จึงจัดว่าเป็นทุกข์อย่าได้ไปยินดีแม้แต่ในสุขเวทนาเลยเป็นเรื่องหลอกลวงนั่นจึงว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์เมื่อทุกสิ่งไม่เที่ยงทุกสิ่งก็เป็นทุกข์ไม่มีสิ่งใดที่เป็นสุขโดยแท้จริงแต่ข้อที่มนุษย์บุตุชนธรรมดาจะไปยึดถือมันว่าเป็นสุขหรือแสนสุขอย่างที่ให้ชื่อกันที่นั่นแสนสุขอย่างนี้แสนสุขนี้ก็ตามใจเขาสิมันเป็นเรื่องของความยึดมั่นด้วยกิเลสตัณหาอุปาทานส่วนเรื่องของความจริงนั่นทุกอย่างที่มีการไหลเรื่อยแล้วจะต้องเป็นทุกข์คือการทนประมาณด้วยการที่มันไหลเรื่อยนั่นเองดูแล้วหน้าสั่นหัวทั้งนั้นทีนี้เมื่อมันทั้งไม่เที่ยงและทั้งเป็นทุกข์เรื่อยอย่างนี้จะเอาตรงไหนอ่ะมายึดถือว่าเป็นตัวเราหรือเป็นของเราได้คือมันไม่ฟังเสียงอะไรฟังเสียงใครหมดมันมีแต่จะไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไปตามแบบของมันเองนั่นจึงจัดว่าเป็นอนัตตาในขั้นแรกไม่มีตัวตนที่จะเป็นความเด็ดขาดเป็นอยู่อย่างเด็ดขาดได้ในตัวมันเองเช่นไม่ไหลหยุดตายตัวไม่เปลี่ยนแปลงนั้นไม่มีมีแต่ตัวของความไหลเรื่อยและความเปลี่ยนแปลงซึ่งแม้จะกำลังเปลี่ยนแปลงมีปรากฏการณ์เป็นรูปสัตว์บุคคลอย่างที่เราเห็นอยู่นี่ ก็เรียกว่าเป็นอนัตตาอยู่นั่นเองเนี่ยเมื่อถามว่าอนัตตาทุกอนิจจังทุกขังอนัตตาคืออะไรแล้วก็ตอบว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาคือลักษณะทั่วไปของสิ่งทั้งปวงที่เป็นสังขารคือสิ่งที่ปรากฏอยู่ในโลกนี้อนิจจังทุกขังอนัตตาของอะไรมันก็ของธรรมชาติที่เป็นนามและเป็นรูปหรือของสังขารทั้งปวงถ้าไปคิดว่าเพราะเหตุใดมันจึงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่มีทางอื่นที่จะตอบนอกจากตอบอย่างกำปั้นทุบดินว่าเพราะมันเป็นอย่างนั้นเอง เพราะสังขารทั้งหลายทั้งปวงย่อมไม่เที่ยงและเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างนั้นเองจึงเรียกว่าสามัญลักษณะคือลักษณะทั่วไปของสิ่งทั้งปวง ทีนี้มันแสดงอาการอย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้ในตัวมันเองและตัวมันเองมีความรู้สึกขึ้นมาได้เองว่าเป็นทุกข์และตัวมันเองรู้สึกต่อไปได้ถึงข้อที่ว่าจะขจัดความรู้สึกที่เป็นทุกข์ได้อย่างไรทั้งที่ทุกสิ่งจะต้องไม่เที่ยงและเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่เป็นทุกข์เรื่อยเนี่ยในตัวมันเองนั่นจะขจัดความรู้สึกชนิดนั้นเสียได้อย่างไรมันจึงเกิดมีการศึกษาค้นคว้าที่สี่พบว่าอย่าไปยึดถือว่าเป็นตัวตนนั่นเองปล่อยให้สิ่งต่างๆเป็นสภาวะธรรมชาติไหลเรื่อยไปตามความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตามธรรมชาติอย่าไปทำให้เกิดความรู้สึกขึ้นในใจว่าตัวเราของเราจะเอาอย่างนั้นจะเอาอย่างนี้ทีนี้เมื่อเราเอาอย่างนั้นเอาอย่างนี้ไม่ได้เราจะต้องทำอย่างไร
ราจะต้องทำให้เหมาะสมกับที่มันไม่เป็นไปตามความต้องการของเราเราควบคุมมันได้ในบางอย่างบางประการในบางอย่างบางประการควบคุมมันไม่ได้หรือว่าส่วนใหญ่เราควบคุมมันไม่ได้แต่เราสามารถดัดแปลงคือซับดิเมตซับดิเมตหมายความว่าเปลี่ยนให้มันเกิดเป็นความรู้สึกหรือเป็นผลขึ้นมาในทางที่จะไม่เป็นทุกข์ทรมานแก่จิตใจทั้งที่สิ่งนั้นไม่เที่ยงและเป็นทุกข์อยู่ตามธรรมชาติที่เราจะต้องปฏิบัติต่อร่างกายจิตใจของเราทุกคนนี่ให้ถูกต้องท่านต้องมองให้เห็นว่าร่างกายจิตใจของท่านทุกคนนั้นจะต้องไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไหลไปเปลี่ยนไปตามเรื่องตามราวของมันเองให้ต้องมองต่อไปว่าเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราจะมีหลักประพฤติกระทำอย่างไรเกี่ยวกับกายวาจาใจของเราที่จะให้การไม่เที่ยงไม่เป็นทุกข์เป็นอนัตตานั้นเกิดเป็นความทุกข์ขึ้นมาได้เกิดเป็นความรู้สึกทุกข์ร้อนขึ้นมาได้นี่คือสติปัญญาที่เป็นการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าบอกว่าให้ทำในใจอย่างนั้นให้ประพฤติทางกายทางวาจาอย่างนั้นเหมือนกับตั้งหลักสู้มันอย่างนั้น แล้ว อาการที่เป็นความทุกข์ทรมานจะโผล่ขึ้นมาไม่ได้เลยร่างกายจิตใจที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็จะไหลไปแต่ในทางที่ไม่เป็นความทุกข์ทรมานหรือว่าจะไม่รู้สึกเป็นความทุกข์ทรมานเพราะมันได้สละไอ้สิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไหลเรื่อยนั้นออกไปเสียจากความเป็นของเราหรือเป็นตัวเราเนี่ยความรู้เรื่องอนัตตามุ่งหมายอย่างนี้มุ่งหมายให้เราเอาชนะสิ่งที่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือตัวเราเองเนี่ยให้ได้ในตัวมันเองชนะตัวมันเองให้ได้ในตัวมันเองจะต้องเข้าใจคำเหล่านี้ ทั้งที่ทุกส่วนหรือทั้งหมดนั้นไม่เป็นอัตตาหรือตัวตนแต่ประการใด พุทธศาสนาต้องการจะสอนอนัตตาอย่างนี้ ขั้นหนึ่งก่อน ซึ่งได้ความว่าแม้จะเป็นอนัตตามันก็เกิดทุกข์ได้หรือดับทุกข์ได้ถ้าจะเป็นอนัตตามันก็ยังจะทำอะไรได้ไปตามเรื่องของสิ่งที่เป็นอนัตตาแต่อยากจะกล่าวไปถึงข้อที่อีกคำหนึ่งซึ่งเป็นที่รวบรวมของคำสามคำนี้อนิจจังทุกขังอนัตตาสามความหมายนี้เรารวมความหมายเข้าด้วยกันแล้วเราเรียกว่าสุญญตาสุญญตาแปลว่าความว่างสุญญะแปลว่าว่างตาแปลว่าความสุญญตาแปลว่าความว่างชาวบ้านปู่ย่าตายายของเราชอบใช้คำนี้นะใช้คำบาลีตรงๆว่า000แต่แล้วท่านเข้าใจผิดอย่างยิ่งแล้วเกิดเรื่องอย่างยิ่งขึ้นเหมือนกันคือคำว่าศูนย์ของชาววัดพวกนี้เขาว่าศูนย์หมดไม่มีอะไรศูนย์เปล่าไม่มีอะไร พูดอย่างนี้มันตู่พระพุทธเจ้า พูดตรงๆโกหกใส่พระพุทธเจ้า มาอย่างนี้ดีกว่า คือพระเจ้าท่านไม่ได้บอกว่าศูนย์หมดหรือศูนย์เปล่าศูนย์ไม่มีอะไรตรงนั้น คือท่านบอกว่ามันมีอยู่ตามธรรมชาติเป็นไปตามธรรมชาติ แต่ที่ว่าศูนย์นั่นคือว่างว่างจากอะไรก็คือว่างจากส่วนที่ควรยึดถือว่าเป็นตัวตนหรือของตนเรียกว่าศูนย์สุญญะที่แปลว่าว่างในสังขารกลุ่มไหนก็ตามวิเศษสนิทหยาบเร็วสูงต่ำอย่างไรก็ตามมันล้วนแต่ว่างจากส่วนที่ควรยึดถือว่าตัวตนหรือของตนความที่ว่างจากส่วนที่ควรยึดถือว่าตัวตนหรือของตนนั่นแหละคือสุญญตาเราต้องมองสิ่งนั้นให้เห็นต้องมองความจริงข้อนี้ให้เห็นคือมองสุญญตาให้เห็น และจิตของเราจะว่างจิตของจิตดีกว่าอย่าพูดว่าจิตของเราคือว่าจิตนั่นแหละจะว่างว่างคือไม่ยึดถืออะไรโดยความเป็นตัวเป็นตนและจิตนั้นจะไม่มีความทุกข์เลยแต่มีสติปัญญาอย่างยิ่งฉันต้องอธิบายเข้าใจให้ดีว่า จิตที่ว่างน่ะที่ว่างตามแบบของพระพุทธเจ้านั่นน่ะหมายความว่างจากความยึดถืออะไรว่าเป็นตัวเป็นตน
เพราะฉะนั้นจิตนั้นในขณะนั้นเป็นอิสระอย่างยิ่งเฉลียวฉลาดอย่างยิ่งสงบเย็นอย่างยิ่ง อย่าได้เข้าใจคำว่าจิตว่างเนี่ยผิดไปจนกลัวเช่นกลัวว่าถ้าจิตว่างแล้วมันก็คิดอะไรไม่ได้เหมือนกับคนบ้าคนบอนะหรือว่าจิตว่างแล้วตัวก็แข็งทื่อเป็นก้อนหินท่อนไม้ไปเลยอย่างนี้ไม่มีทางที่เป็นไปอย่างนั้นได้ที่เรียกว่าจิตว่างก็มองเห็นสุญญตาของสิ่งทั้งปวงนั่นนั่นเป็นจิตที่เฉลียวฉลาดที่สุดเพราะว่ามันเพราะว่ามันเป็นอิสระที่สุดคือไม่ถูกกิเลสครอบงำและเพราะมันเป็นอิสระที่สุดนั่นเองมันจึงรู้สิ่งทั้งปวงได้และสามารถทำสิ่งสูงสุดคือทำกรรมที่สามเหมือนที่กล่าวแล้ววันก่อนนะกรรมที่สามคือทำให้อยู่เนื้อโลกเนื้อสิ่งทั้งปวงนั่นได้ท่านขอถือโอกาสที่จะกล่าวถึง ความว่างหรือจิตว่างนี่อีกเป็นพิเศษอีกสักหน่อยว่าขอให้จดจำว่าในขณะที่จิตว่างเนี่ยเราตามธรรมดาเนี่ยทำอะไรได้ดีที่สุดเหมือนอย่างว่าจะคิดเลขหรือคิดหัวข้อปัญหาทางกฎหมายอย่างนี้ จะต้องทำได้จิตว่างจิตว่างในที่นี้หมายความว่าจิตไม่ได้ยึดถืออะไรว่าเป็นตัวเราหรือของเราอยู่แต่ประการใดจิตอย่างนี้ว่างนั่นเพราะมันไม่ถูกครอบงำอยู่ด้วยความทะเยอทะยานความหวังความโลภความโกรธความหลงอะไรเลยเพราะว่าความทะเยอทะยานความหวังความโลภความโกรธความหลงนั้นเป็นความรู้สึกในทางตัวทางตนหรือของตนความรู้สึกอย่างนั้นยาวมาครอบงำจิตและจิตจะว่างจะเป็นอิสระและจิตเป็นอิสระนี่จะคิดเลขหรือจะคิดข้อกฎหมายหรือจะคิดอะไรที่ยากแม้แต่จะคิดระเบิดปรมาณูหรืออะไรก็ตามจะคิดได้เพื่อเข้าใจข้อนี้จะขอยกตัวอย่างเทียบเอาไว้ถึงการยิงปืน ถ้าคนที่จับปืนขึ้นยิงมีจิตวุ่นคือไปพะวงถึงว่าจะยิงไม่ถูกมันจะผิดและจะถ่ายหน้าเขาจิตใจระรัวอยู่แต่จะยิงผิดก็กูจะยิงผิดจะแล้วเรื่องตรงนี้แต่นี่จิตวุ่นไม่ว่างมันก็ยิงผิดจริงๆด้วยอันว่าเขามีความตั้งใจที่ยิงทีแรกแล้วก็หยุดความตั้งใจเสียหยุดความนึกซึกถึงเราถึงเขายิงผิดยิงถูกอะไรเสียให้เหลือแต่จิตว่างที่จะเล็งไปยังเป้าโดยส่วนเดียวเท่านั้นแล้วมันก็ยิงปืนถูกทุกทีเนี่ยพระเข้าใจว่าคือว่าจิตว่างมันหมายความอย่างนี้อย่ามีความรู้สึกอะไรที่เป็นไปในทางตัวตนของตนตัวกูของกูดีชั่วผิดถูกสูงต่ำนั้นอย่ามาครอบงำจิตและจิตก็ว่างเป็นอิสระแล้วก็ทำหน้าที่ที่จะต้องทำเพียงสิ่งเดียวแล้วก็จะทำได้เหมือนปาฏิหาริย์ถ้าว่าขณะที่เราจะคิดเลขหรือทำข้อสอบไล่อยู่เนี่ยไปมัวห่วงเรื่องตัวกูจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จะผิดแล้วจะตกหรือจะขายหน้าเขาเนี่ยมันเรียกว่าไม่ว่างมันวุ่นอันนี้เสียหมดท่านจะศึกษาเล่าเรียนจะขบจะคิดจะปฏิบัติการงานนั้นต้องทำด้วยจิตว่างคือจิตเข้าถึงความว่างรู้อยู่ซึ่งความว่างว่าไม่มีตัวตนอะไรที่ไหนที่ควรยึดถือหรือที่จะมาครอบงำเรา ทำจิตให้ว่างอย่างนี้เรียกว่าเป็นจิตที่เป็นสมาธิอย่างยิ่งเนี่ยขอจำคำว่าเป็นสมาธิอย่างยิ่งไว้ด้วยคือว่าคำว่าสมาธินี้ไม่ได้หมายถึงความว่ามุ่งมั่นตั้งใจอย่างเครียดที่สุดที่จะทำหรือจะนี่อย่างนี้ไม่ใช่สมาธิอย่างนี้ไม่เป็นสมาธิเลยเป็นความวุ่นเป็นความพลุ่งพล่านอยู่ด้วยความรู้สึกว่าตัวตนหรือของตนจิตที่เป็นสมาธิแท้จริงจะต้องว่างโดยความรู้สึกว่าตัวตนหรือของตนออกไปหมดในขณะนั้นจะสบายที่สุดจะเยือกเย็นที่สุดจะฉลาดเฉลียวที่สุดและที่วิเศษอย่างหนึ่งก็คือว่าจะสนุกที่สุดท่านทำอะไรการงานทางกายก็ตามทางใจก็ตามที่ทำไปในขณะที่จิตว่างนั้นน่ะงานนั้นๆจะเป็นของสนุกแต่ถ้าทำไปด้วยจิตวุ่นแล้วมันจะทุกข์นั่นไม่ว่างานอะไรถ้าจิตว่างแล้วน่าจะโกยเลนในท้องร่องเหม็นๆก็ยังสนุกแต่ถ้าจิตวุ่นแล้วทำงานออฟฟิศเบาๆก็ไม่สนุกเลย
ร่าร้อนกระวนกระวายซึ่งพูดได้ว่าจิตว่างนั้นมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งแก่คนทั่วไปในข้อที่ทำให้งานสนุกถ้าจิตวุ่นแล้วงานจะต้องเป็นทุกข์นี่เรียกว่าสิ่งที่เรียกว่าจิตว่างหรือความว่างที่จิตควรจะเข้าถึงนั่นไม่ใช่เรื่องสำหรับพวกที่อยู่ตามป่าตามเขาเป็นฤาษีมุนีชีไพรแต่ว่าเป็นเรื่องสำหรับคนทุกคนที่ต้องการจะรับเอาแสงสว่างของพระพุทธศาสนาไปใช้สำเร็จประโยชน์ในการบำเพ็ญหน้าที่ในชีวิตในการงานในชีวิตของตนถ้าท่านทำได้อย่างนี้แล้วการปฏิบัติงานในหน้าที่ประจำวันของท่านนั้นจะกลายเป็นการปฏิบัติธรรมะขั้นสูงสุดไปในตัวทุกวันทุกเวลามันได้กำไรมากถึงอย่างนี้ขอให้ตั้งใจทำงานปฏิบัติหน้าที่จะเป็นการศึกษาหรือการปฏิบัติงานอะไรก็ตามด้วยจิตที่ว่างในลักษณะเช่นนี้แล้วการทำนั้นจะได้ผลเป็นการที่เรียกว่ายิงปืนทีเดียวได้นก2ตัวแต่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นคือการงานนั่นก็ปฏิบัติไปสำเร็จแล้วก็เป็นการปฏิบัติธรรมะชั้นสูงสุดคือเข้าถึงความว่างนี่ไปพร้อมกันไปในตัวปฏิบัติธรรมะชั้นสูงสุดมันจึงถือว่าได้นก2ตัวที่ใหญ่ๆทั้งนั้นเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างนี้ ทีนี้สำหรับคำว่าความว่างนั่นมันมีอยู่2ความหมายตรงที่ว่าเหมือนอย่างว่าของเหล่านี้มีอยู่วัตถุปรากฏอยู่อาการลักษณะอาการต่างๆก็ปรากฏอยู่แต่ว่าในวัตถุนั่นในลักษณะอาการนั่นน่ะว่างจากตัวตนก็มันเป็นเพียงมายา อย่างนี้เราหมายความว่ามันว่างเพราะมันเป็นมายาปรากฏการต่างๆที่เห็นอยู่รู้สึกอยู่ดมอยู่ลิ้มอยู่กินอยู่นี่เป็นเพียงมายามันว่างเพราะเป็นเพียงมายาที่เราเอามายานี่ออกไปจะทีอีกไม่มีอะไรที่เป็นมายาแล้วนั่นจึงจะพบความว่างที่แท้จริงเป็นความว่างชนิดที่เรียกว่านิพพานหรือความว่างอนันตการทำนองนั้นเพราะฉะนั้นเราควรจะมองสิ่งต่างๆให้เป็นมายาให้เห็นตามที่เป็นจริงว่าเป็นมายาหรือว่างไปแค่ชั้นหนึ่งก่อนถ้าลุมายาเหล่านั้นแล้วจึงจะถึงความว่างถาวรอนันตการหรือพระนิพพานซึ่งเป็นความว่างแท้จริงได้ซึ่งไม่ใช่มายา เพราะว่าสิ่งที่เราเรียกว่ามายาหรือหลอกลวงนี่มันก็เป็นความว่างมันว่างจากของจริงมีแต่มายาเพราะในตัวเพราะฉะนั้นในตัวมายาคือตัวความว่างหรือเป็นตัวความว่างที่เรามองทะลุมายาความว่างท่านที่เป็นมายานั้นเสียก่อนแล้วเราก็จะเข้าถึงความว่างที่แท้จริงที่ว่าเป็นอนันตการคือมีทุกเวลาเป็นอนันตเขตคือมีในที่ทุกคนทุกแห่งเป็นตัวเดียวกันหมดจิตเข้าถึงความว่างอย่างนี้เป็นจิตที่สงบเย็นไม่มีความทุกข์แต่คนแก่ๆที่ได้รับการศึกษาไม่พอเขากลัวเขากลัวว่าถ้าอะไรอะไรมันก็เป็นมายาว่างไปหมดแล้วตัวแกก็จะพลัดตกริ้วไม่มีที่หยุดที่เกาะกันนะก็เลยกลัวเ หมือนกับว่าคนที่ไปที่ริมชะง่อนผาที่เป็นเหวลึกมองดูไปแล้วใจหายไม่กล้าให้หล่นลงไปในนั้น มีความรู้สึกกลัวสุญญตากลัวพระนิพพานในลักษณะอย่างนั้นเพราะมันว่างแล้วมันก็จะตกริ้วไปไม่มีที่สิ้นสุดกันเลย แกก็เลยถอยหลังไม่กล้าศึกษาเรื่องความว่างเรื่องพระนิพพานเรื่องทำนองนี้ แต่ที่แท้นั้นคำสอนเรื่องสุญญตาหรือความว่างนี่สอนให้ดูที่ตัวเองนั่นแหละว่างจนไม่มีตัวเองแล้วคิดดูว่าอะไรมันจะพลัดตกริ้วเพราะว่าตัวเองที่จะเป็นผู้พลัดตกริ้วมันว่างใช่ไหมมันไม่มีอะไรพลัดตกได้มันมีแต่ความว่างในจิตก็รู้สึกแต่ความว่างไม่มีกระวนกระวายในกายก็ประสบแต่ความว่างไม่มีความกระวนกระวายทั้งทางกายและทางจิตนี่รสชาติของความว่างเป็นอย่างนี้ทีนี้มันมีอยู่อย่างหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคือว่าความว่างสุญญตาหรืออนัตตาส่วนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิ
เหมือนกับที่ได้กล่าวมาแล้วเมื่อกี้นี้ว่านักศึกษาตามศาลาวัดเนี่ยจะชอบพูดว่าสุญญตาว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยศูนย์เปล่าไม่มีอะไรเลยเนี่ยนั่นมันเป็นคำพูดผิดตู่พระพุทธเจ้าและนั่นน่ะคือสุญญตาที่เป็นมิจฉาทิฏฐิหรืออนัตตาที่เป็นมิจฉาทิฏฐินั่นเราควรจะได้วินิจฉัยสุญญตาหรืออนัตตาที่เป็นมิจฉาทิฏฐิกันเสียบ้างสักเล็กน้อย อนัตตาที่เป็นมิจฉาทิฏฐินั่น เขาเรียกชื่อว่านัตถิกะทิฏฐิ นัตถิกะแปลว่าไม่มีอะไร คือทิฏฐิว่าไม่มีอะไรเลย ทีนี้เขาเรียกกันในทางปรัชญาว่านิฮิลิซึม นิฮิลิซึมก็แปลอย่างเดียวกับว่านัตถิกะคือไม่มีอะไรเลย เพราะไม่มีอะไรเลยก็ว่าเลยไปถึงว่าไม่มีเขาไม่มีเราไม่มีนั่นไม่มีนี่แล้วก็ฆ่ากันตายก็ไม่มีบาป หรือว่าเพื่อเผื่อแผ่กันก็ไม่มีบุญ เป็นไม่มีอะไรหมดอย่างที่พวกโจรเขาใช้ หรือพวกคนพาลเขาใช้สำหรับเป็นปรัชญามิจฉาทิฏฐิในใจของเขาสำหรับฆ่าคนเล่นสำหรับปล้นสะดมคนทั้งเมืองเลยนี่ อย่างนี้เรียกว่าเป็นอนัตตาที่อธิบายเอาเองหรือเข้าใจว่าเอาเองยึดถือเอาตามที่จะให้เหมาะแก่ความต้องการของตนอย่างนี้ก็มี หรือบางทีไม่ได้เจตนาเลวทรามอย่างนั้นมันเข้าใจไปอย่างนั้นจริงๆก็มีและเรียกว่านัตถิกะทิฏฐิมีมาตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าและแม้ในสมัยพระพุทธเจ้าและอาจจะมีแม้ในสมัยทุกวันนี้นี่เรียกว่าอนัตตาหรือสุญญตาที่เป็นมิจฉาทิฏฐิหรือแม้แต่พวกที่ถือว่ามันไม่มีเราอะไรก็สำเร็จอยู่แค่ปากแค่ท้องตายแล้วเลิกกันหรือว่าวันนี้เท่านั้นพรุ่งนี้ก็ไม่มีนั้นวันนี้อยากจะทำอะไรตามกิเลสตัณหาก็ทำมันตะบึงตะบันไปในความเมามาอย่างนี้ อย่างนี้ก็เป็นความเข้าใจคิดนึกเอาตามที่ตัวต้องการตามกิเลสตัณหาของตน อย่างนี้ก็เรียกว่าเขาว่าเขาพูดว่าไม่มีตัวไม่มีตนเหมือนกันเป็นอนัตตาเหมือนกันแต่เป็นอนัตตาอย่างมิจฉาทิฏฐิไม่ใช่อย่างของพระพุทธเจ้า บางพวกก็มีความคิดหรือความรู้สึกไปในทำนองที่ว่ามันเป็นอนัตตาไม่มีเหตุไม่มีผลการกระทำกรรมนี่ไม่มีผลเพราะว่าไม่มีตัวผู้ทำไม่มีตัวตนแล้วการทำกรรมนี่มันก็ไม่ต้องมีผลสิแล้วก็ไม่มีใครต้องรับผลกรรม กรรมดีก็ตามกรรมชั่วก็ตามนั้นทำมาตามที่ฉันต้องการดีกว่าแล้ว นี้เขาเรียกว่าอะกิริยะทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิเกี่ยวกับอนัตตาด้วยเหมือนกัน ถ้าความคิดนั้นน้อมไปในทางว่ามันไม่มีเหตุที่เป็นเหตุให้เกิดผลอะไรๆมันเป็นไปตามแค่เราคิดนึกต้องการทำเท่านั้นอย่างนี้เขาก็เรียกว่าอาเหตุกะทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิเหมือนกัน เพราะฉะนั้นอากิริยาทิฏฐิก็ดีอาเหตุกะทิฏฐิก็ดีนัตถิกะทิฏฐิก็ดีอุเฉทกะทิฏฐิก็ดี เป็นมิจฉาทิฏฐิเกี่ยวกับอนัตตาทั้งนั้นหรือเรียกว่าอนัตตาที่เป็นมิจฉาทิฏฐิ เพราะนั้นอย่าได้เข้าใจผิดแล้วไปอธิบายอย่างนั้นเข้ามันจะผิดหลักพระพุทธศาสนาเป็นการตู่พุทธศาสนาอย่างยิ่ง ทีนี้ก็มาถึงข้อที่ว่าทำไมเมื่อมันเป็นอนัตตาแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามที่บัญญัติสอนได้อย่างไรเช่นเมื่อวันก่อนเนี่ยได้พูดถึงเรื่องกรรมเรื่องการเกิดใหม่เรื่องสังสารวัฏโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เรื่องสังสารวัฏว่ากิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งลงไปทำลงไปแล้วก็ได้รับผลกรรมรับผลกรรมแล้วก็มาหล่อเลี้ยงกิเลสให้อยากอย่างอื่นต่อไปใหม่แล้วทำกรรมอีกแล้วได้รับผลกรรมอีกแล้วเกิดกิเลสอีกอย่างนี้ทำไมมันจึงเป็นไปได้ทั้งที่ทุกอย่างเป็นอนัตตา นี่ก็เพราะเหมือนกับที่ได้อธิบายแล้วในตอนต้นว่ากิเลสก็เป็นอนัตตา
กรรมก็เป็นอนัตตาวิบากของกรรมคือผลกรรมนั้นก็เป็นอนัตตาแต่แล้วทำไมมันก่อให้เกิดผลสืบเนื่องเป็นวงกลมกันอย่างนี้ไปได้เนี่ยก็เพราะก็ให้เข้าใจว่ามันเป็นไปตามกฎธรรมชาติที่ว่าธรรมชาติเท่านั้นธรรมชาติล้วนๆเท่านั้นไหลไปกิเลสเป็นอนัตตาก็เพราะว่ากิเลสไม่ใช่ตัวตนอะไรที่ไหนเป็นเพียงความรู้สึกผิดคิดผิดสำคัญผิดเห็นผิดที่มันปรุงขึ้นมาในธาตุของจิตในธาตุของจิตในธาตุจิตหรือธาตุวิญญาณตามธรรมชาติสำเร็จรูปเป็นกิเลสสำเร็จรูปเป็นความเห็นผิดรู้สึกผิดเข้าใจผิดอยากผิดปรารถนาผิดอะไรขึ้นมาเราก็เรียกว่ากิเลส ถ้ากิเลสไม่ต้องมีตัวตนแต่ก็เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลที่จะบีบบังคับร่างกายเนี่ยให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือให้ปากเนี่ยพูดออกไปอย่างใดอย่างหนึ่งนี่ปากก็ไม่ใช่ตัวตนร่างกายนี่ก็ไม่ใช่ตัวตนกิเลสก็ไม่ใช่ตัวตนแต่มันควบคุมกันซะแล้วทำให้เป็นไปได้สำเร็จเป็นกรรมคือการจะทำเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมได้ทีนี้ผลกรรมที่จะเกิดขึ้นเป็นอะไรก็ตามใจก็เป็นอนัตตาจะปรากฏเป็นความรู้สึกสนุกสนานหรือปรากฏเป็นความเศร้าความทุกข์ก็เป็นอนัตตาทั้งที่มันเป็นอนัตตามันก็ยังก่อเกิดความอยากเช่นสนุกสนานก็อยากได้อยากเอาอยากเป็นไม่ได้ง่ายๆก็ขโมยเขาอย่างนี้เป็นต้น ถ้ามันเป็นความเศร้าความทุกข์ก็เหี่ยวแห้งไปพักหนึ่งเราคิดต่อต้านใหม่สู้ใหม่เอาใหม่ทั้งที่เป็นอนัตตา มันก็บีบบังคับให้เกิดความคิดใหม่ต่อไปได้ท่านวัฏสงสารจึงหมุนเป็นวงกลมไปเรื่อยได้ทั้งที่เป็นอนัตตาทั้งหมดทุกส่วน ส่วนที่เป็นกิเลสก็คิดได้ปรารถนาได้หวังได้ทะเยอทะยานได้ทั้งที่เป็นอนัตตา ส่วนที่เป็นกรรมก็เคลื่อนไหวกระทำได้โดยเจตนาทั้งทางกายทางวาจาและทางจิต ส่วนที่เป็นวิบากก็เกิดผลรับผลเป็นสุขเป็นทุกข์ได้ทั้งที่เป็นอนัตตา แล้วความที่มันสิ้นสุดลงไปวงหนึ่งคือว่าได้รับผลของการกระทำสิ้นสุดลงไปรายหนึ่งแล้วมันก็เกิดความคิดขึ้นมาใหม่ซึ่งเรียกว่าชาติใหม่การเกิดใหม่ที่ได้อธิบายแล้วในวันก่อนนั่นนั่นก็เรียกว่ามันก็เกิดขึ้นมาใหม่ได้ทั้งที่มันเป็นอนัตตาแล้วมันก็เปลี่ยนไปมีอาการที่เราเรียกกันว่าแก่เจ็บตายเนี่ยได้ทั้งที่มันเป็นอนัตตาท่านขอเข้าใจว่าวัฏสงสารที่น่าอัศจรรย์ที่ลึกซึ้งเร้นลับเข้าใจยากวิจิตรพิสดารอย่างยิ่งเนี่ยเป็นอนัตตาเป็นไปได้ทั้งที่มันเป็นอนัตตาหมุนไปได้ทั้งที่เป็นอนัตตา นี่เป็นอันว่าในส่วนที่เป็นสังขารหรือเป็นสังสารวัฏนั้นเป็นอนัตตาหมดทีนี้ก็มาถึงส่วนที่เหลืออยู่ที่สำคัญที่สุดคือส่วนที่เป็นนิพพานเอาส่วนที่กล่าวแล้วทั้งหมดนั้นออกไปเสียก็เหลือแต่ความว่างอันแท้จริงความว่างที่เป็นอนันตการหรือเป็นอนันตเขตนี้เราก็ยังกล่าวว่าเป็นอนัตตาโดยบทที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาแม้นิพพานหรือความว่างนั่นก็เป็นอนัตตาจะเอาตัวเอาตนเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาที่ความว่างอีกไม่ได้นี่เป็นเหตุให้กล่าวได้ว่าเมื่อวุ่นก็เป็นอนัตตา เมื่อว่างก็เป็นอนัตตาแล้วว่างธรรมชาติแห่งความว่างถึงที่สุดก็เป็นอนัตตาแต่แล้วอย่าเข้าใจว่าว่างที่สุดและเป็นอนัตตานี่มันไม่มีอะไรมันมีทุกอย่างที่มันมีถ้าไปแตะต้องอย่างนี้เข้ามันจะเกิดปฏิกิริยาอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าไปทำกรรมอย่างนั้นอย่างนี้เข้าจะต้องเกิดวิบากอย่างนั้นอย่างนี้อย่างไม่มีใครจะไปเปลี่ยนแปลงมันได้เพราะนั้นมันจึงทำกรรมได้เกิดผลของกรรมได้รับผลของกรรมได้ทั้งที่ความจริงทุกอย่างเป็นอนัตตา นี่ถ้าว่าจะไปเข้าใจว่าพระนิพพานเป็นอัตตาแล้วยึดถือเอาพระนิพพานเป็นของเราอย่างนี้ยิ่งผิดไม่มีทางที่จะเป็นพระนิพพานได้เพราะไม่มีความว่างจิตไม่ว่าง
ยึดถือเอาอะไรก็ไม่ทราบเอาความงงตนเองแหละเป็นตัวเป็นตนหาใช่เป็นนิพพานไม่บางคนที่คิดว่านิพพานเป็นอนัตตาหวังจะเอาอย่างเป็นเราเป็นของเราอย่างนี้เป็นความเห็นผิดอย่างยิ่งซึ่งไม่มีทางที่จะเป็นนิพพานหรือเป็นความว่างหรือเป็นความดับทุกข์สิ้นเชิงได้เลยนี่เป็นนั้นว่าปฏิเสธหมดว่าธรรมชาติทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นอนัตตาในธรรมชาติส่วนที่วุ่นเปลี่ยนแปลงเรื่อยไหลเวียนเรื่อยคือมายาของความว่างนั่นแหละก็เป็นอนัตตาและธรรมชาติที่ไม่วุ่นไม่เปลี่ยนแปลงหยุดนิ่งสงบเป็นความว่างอนันตการก็เป็นอนัตตาเลยสรุปได้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นอนัตตาประโยคที่ว่าสัพเพธัมมาอนัตตาธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาเนี่ยคือหัวใจของพุทธศาสนาขอให้เข้าใจไว้ในฐานะที่จะประพฤติปฏิบัติเองให้มันว่างมากขึ้นตามส่วนด้วยและเพื่อตอบคำถามแก่ชาวต่างประเทศหรือคนที่ยังไม่รู้นั้นให้รู้เป็นการช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาพร้อมกันไปในตัวด้วยจึงได้กล่าวถึงเรื่องนี้ในลักษณะอย่างนี้ ทีนี้เราก็มาถึงวิธีปฏิบัติก็ได้กล่าวแล้วว่าเราจะทำความเข้าใจกันในเรื่องหลักพระพุทธศาสนาและวิธีปฏิบัติคู่กันไปเสมอที นี่เกี่ยวกับอนัตตาเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติอย่างไร จึงจะเป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันในการงานหน้าที่ประจำวันของเรา ถ้าตั้งปัญหาอย่างนี้ก็ ขอให้ย้อนกลับไปหาคำตอบในขั้นต้นจากเรื่องปฏิจจสมุปบาทที่ได้กล่าวมาแล้วนั่นอีกครั้งหนึ่งเพื่อเราจะต้องมีความรู้ในเบื้องต้นเพียงพอแล้วมีสติที่จะนำความรู้นั้นมาใช้ให้ทันแก่เหตุการณ์สติกับปัญญาต่างกันยังไงถ้าท่านนักศึกษาถูกถามท่านจะตอบว่ายังไงปัญญานั้นคือความรู้ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรอย่างถูกต้องโดยเฉพาะเกี่ยวกับความจริงในทางธรรมะนี่เรียกว่าปัญญาเรียกความรู้นั้นว่าปัญญาเช่นรู้ว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดถือว่าตัวตนอย่างนี้ก็เป็นยอดของปัญญาแล้วนี่ส่วนสตินั้นน่ะคือการที่ปัญญานั้นต้องมาทันท่วงทีมันก็ต้องระลึกให้ความรู้นั้นมาทันท่วงทีถ้ามันมาช้าไปมันก็มีการกระทำผิดพูดผิดคิดผิดซะแล้วแต่ถ้าปัญญานั้นมาทันท่วงทีเราเรียกว่ามีสติมันก็ไม่มีการพูดผิดทำผิดคิดผิดนั่นปัญญาในขณะที่ทำหน้าที่มาทันท่วงทีนั่นคือสติแล้วก็เลิกกันแล้วก็ดับไปหมดเรื่องของสติที่มากลายเป็นปัญญาอีกอยู่ประจำเลยอย่างนี้เรียกว่าสัมปชัญญะ ความรู้ธรรมดาเรามีอยู่เป็นพื้นฐานนี่เรียกว่าปัญญา แล้วความรู้ที่เป็นปัญญานั้นมาช่วยทันท่วงทีกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายต่างปัญญาที่มาในขณะนั้นทันท่วงทีเราเรียกว่าสติทำหน้าที่อย่างสติเสร็จแล้วก็ดับไปเหลืออยู่เป็นสัมปชัญญะที่จะควบคุมความรู้ที่มาทันท่วงทีนั้นน่ะให้ยังคงอยู่ตลอดเวลาจนกว่าเรื่องนั้นจะเสร็จไปเนี่ยคำบัญญัติเฉพาะในระหว่างปัญญาสติและสัมปชัญญะที่เกี่ยวกับจะต้องใช้ในเรื่องอนัตตาอันนี้เป็นอย่างนี้แต่ว่าอยากเข้าใจว่าไอ้คำบัญญัติเรื่องคำเนี่ยมันมีแต่อย่างที่ว่านี่อย่างเดียว ในกรณีอย่างอื่นเราจะรวมหมดทั้งปัญญาทั้งสติทั้งสัมปชัญญะเนี่ยรวมเขาเป็นชื่อเดียวเรียกว่าสติปัฏฐานภาวนาแล้วนี่ก็ยังได้ยังมีมันอีกส่วนหนึ่งต่างหาก แต่ว่าถ้าแยกย่อยออกมาให้เหลือเป็นส่วนที่จะทำหน้าที่ทันควันทันท่วงทีกันอย่างนี้และอย่างเพียงพออย่างนี้แล้วเราบัญญัติอย่างนี้เป็นเหมาะที่สุด
ท่านต้องมีทั้งปัญญาต้องมีทั้งสติต้องมีทั้งสัมปชัญญะเมื่อตากระทบรูปเมื่อหูกระทบเสียงเมื่อจมูกกระทบกลิ่นเมื่อลิ้นกระทบรสหรือสัมผัสหนังกระทบทางผิวหนังนี่สติจะต้องมาทันท่วงทีคือเอาความรู้ที่มีอยู่เป็นพื้นฐานที่ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาน่ะมาใช้ได้ทันท่วงทีอย่าได้ไปหลงรักหรือหลงเกลียดในรูปสวยไม่สวยในกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นในเสียงเพราะไม่เพราะรสอร่อยไม่อร่อยสัมผัสนิ่มนวลสัมผัสกระด้างอันนี้เป็นต้น มันก็เป็นการตัดแต่ตัดทางมาของกิเลสคือมันทำให้หยุดอยู่ได้เพียงแค่สัมผัสสัมผัสทางตาสัมผัสทางหูสัมผัสทางจมูกมันหยุดอยู่ได้เพียงเท่านั้น มันก็ไม่มีเรื่องเป็นเวทนาเป็นตัณหาจนเกิดทุกข์แล้วปฏิบัติที่ดีที่สุดเป็นอย่างนี้คือสติมาทันท่วงทีที่สะเพริญว่าผัสสะนั้นควบคุมไว้ไม่อยู่เลยไปเป็นเวทนาแล้วเป็นรู้สึกเป็นสวยเป็นหอมเป็นเหม็นเป็นหอมเป็นไพเราะไม่ไพเราะนิ่มนวลแต่ดั้งและจนเกิดความรู้สึกที่ว่าน่ารักหรือไม่น่ารักน่าปรารถนาหรือไม่น่าปรารถนาอะไรอย่างนี้เสร็จแล้วอย่างนี้เรียกว่ามันเป็นเวทนาขึ้นมาแล้วเป็นสุขเวทนาก็ตามทุกขเวทนาก็ตาม สติยังจะต้องมาอีกครั้งหนึ่งจะต้องกระโดดคลุ้งมาอีกครั้งหนึ่ง ในการที่จะเห็นว่าเวทนาทั้งหมดนี้สุขก็ตามทุกข์ก็ตามเนี่ยเป็นอนัตตาคือไม่มีส่วนที่ควรยึดถือหรือหลงรักหลงไหลว่าเป็นเราเป็นของเราอีกครั้งหนึ่ง และความรู้สึกในจิตก็หยุดอยู่เพียงแค่นั้นไม่กลายเป็นความอยากอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งเป็นตัณหาขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้เหมือนกัน มันยังมีผลเป็นว่าทุกสิ่งเป็นอนัตตาอยู่ด้วยไม่เป็นอัตตาขึ้นมา เราก็ไม่มีทุกข์ที่ถ้าว่าเป็นเรื่องโชคร้ายเวทนาไม่หยุดอยู่เพียงแค่เวทนาเพราะเราไม่มีสติเพียงพอไม่มีปัญญาเพียงพอไม่มีสัมปชัญญะเพียงพอเวทนาได้ปรุงเป็นตัณหาคือ อยากอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วอย่างรุนแรงอยากด้วยความเห็นแก่ตัวนี่อยากเอาเป็นของตัวอยากยึดครองอยากหวงแหนอยากที่เป็นเกี่ยวกับเป็นตัวเป็นของตัวอย่างนี้แล้วเรียกว่ามันไม่เป็นอนัตตาใช่ไหมความโง่หลงว่าอัตตาเกิดขึ้นจะแล้ว เป็นที่ตั้งของตัณหาคือความอยากแล้วแน่นอนจะต้องเป็นอุปาทานเกิดตามขึ้นมายึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้น แล้วสำเร็จรูปพร้อมกันหมดว่ามีตัวสิ่งที่ถูกอยาก แล้วก็มีจิตที่อยากคือตัณหาน่ะแล้วก็มีอาการที่อยากครบพร้อมเป็นครบเป็นภาวะขึ้นมาแล้วนี่เรียกว่าเป็นตัวกูเกิดโดยสมบูรณ์แล้วตัวกูหรือของกูเกิดโดยสมบูรณ์แล้วเรียกว่าชาติได้แล้วตัวกูโผล่ขึ้นมาเป็นชาตินะในเรื่องนั้นในกรณีนั้นทีนี้ก็เป็นชรามรณะโสกาเทวาทุกขาโทมนัสอุปายาตอะไรก็ตามที่เรียกว่าเป็นความทุกข์อย่างนี้เป็นอัตตาขึ้นมาแล้ว อัตตามายาทั้งนั้นแต่ว่าทั้งที่เป็นอัตตามายาคือซึ่งที่แท้เป็นอนัตตานั่นแหละมันให้เกิดทุกข์ได้นั่นเพื่อป้องกันไม่เกิดเป็นอัตตามายาเป็นทุกข์ขึ้นมาเนี่ยเราคงให้เป็นอนัตตาไว้ได้ด้วยปัญญาที่เรามีอยู่เป็นพื้นฐานและด้วยสติที่เราเอาความรู้เนี่ยมาใช้ได้ทันท่วงทีที่มันมีการสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกหรือทางอะไรก็ตามแล้วสัมปชัญญะก็ควบคุมความรู้อันนี้ว่าให้ได้สม่ำเสมอจนกว่าเรื่องนั้นจะสิ้นสุดลงไป วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับการที่จะให้ความรู้เรื่องอนัตตาช่วยเราได้มันมีอยู่อย่างนี้เมื่อทำได้อย่างนี้จิตว่างอยู่เรื่อยเมื่อจิตว่างอยู่เรื่อยก็ได้ดังที่กล่าวแล้วว่าทำอะไรก็ได้เล่าเรียนอะไรก็ดีที่สุดได้ผลดีที่สุดทำการงานอะไรก็ได้ผลดีที่สุดไม่ว่าเราจะเล่าเรียนหรือจะทำการงานหรือแม้ที่สุดแต่จะต่อสู้กัน ต่อสู้กันอย่างโจทย์จำเลยต่อสู้กันในศาลอย่างนี้ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ทำได้จิตว่างฝ่ายนั้นจะเป็นฝ่ายที่ได้ผลดี
ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอัตตาจับเป็นจิตวุ่นแล้วฝ่ายนั้นจะต้องเสียเปรียบโดยธรรมชาติเข้าไปตั้งครึ่งตั้งค้อนแล้วมันจึงว่าแม้แต่การต่อสู้กันแม้แต่การจะทะเลาะวิวาทกันคนที่ทำด้วยจิตว่างจะเป็นฝ่ายชนะเสมอทั้งการคิดวางแผนการในการทำงานก็ดีการประกอบการงานอยู่ก็ดีการควบคุมการงานก็ดีการรับผลของการงานก็ดีการบริโภคผลของการงานก็ดีการเก็บรักษาอะไรต่อไปก็ดีต้องทำด้วยจิตว่างนั้นคือความรู้เรื่องอนัตตาเข้ามาอยู่เป็นพื้นฐานป้องกันไม่ให้เกิดการยึดมั่นถือมั่นโดยประการทั้งปวงอยู่ตลอดเวลาถ้าเราก็จะเป็นมนุษย์สมมติเรียกว่ามนุษย์ที่ไม่มีความทุกข์เลยได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์เราควรจะได้ไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็ต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดที่สัตว์จะพึงได้นี่เรียกว่าเรื่องของอนัตตาเป็นอย่างนี้และเราก็จะต้องปฏิบัติในลักษณะอย่างนี้แล้วก็จะได้ผลเป็นอย่างนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งเป็นยาวิเศษของพระพุทธศาสนาที่จะแก้โรคความทุกข์ได้ทุกอย่างทุกประการไม่ว่าเรื่องของเด็กผู้ใหญ่ไม่ว่าเรื่องของชาววัดชาวบ้านไม่ว่าเรื่องโลกนี้เรื่องโลกหน้าเรื่องเหนือโลกอะไรก็ตามจะต้องใช้หลักเกณฑ์เรื่องอนัตตาหรือความไม่มีตัวหรือความไม่เห็นแก่ตัวนี่เท่านั้นเพราะนั้นว่าเราได้ชี้หรือได้วินิจฉัยกันถึงหลักธรรมะที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาว่าได้แก่ความจริงหรือธรรมะที่แสดงความจริงเรื่องสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนฟังให้ดูดีว่ามันไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่บอกว่าไม่มีอะไรเลยว่างเปล่าศูนย์เปล่าไม่ใช่อย่างนั้นทุกอย่างนี้เป็นไปไหลเรื่อยเป็นไปตามเรื่องของมันไหลเรื่อยไปตามเรื่องตามราวของมันแต่ว่าทุกสิ่งทุกส่วนทุกระยะทุกตอนทุกเวลานั้นไม่มีส่วนไหนที่เป็นอัตตานี่เรียกว่าอนัตตาในพระพุทธศาสนาธรรมาขอจิตติการบรรยายในวันนี้ก็หมดเวลาเพียงเท่านี้